ตอนนี้เราไปกันที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทประวุฒิถาวรศิรินะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับตกลงตอนนี้ตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรมกลางแยกราชประสงค์นี่ตัวเลขชัดเจนหรือยังครับผมไม่ได้ยินครับครับท่านครับท่านครับเสียงแตกครับท่านโฆษกครับครับฮัลโหลครับตกลงวัตถุระเบิดนะครับเป็นระเบิดแสวงเครื่องใช่ไหมครับใช่ครับครับกี่ลูกครับทั้งหมดครับท่านครับท่านโฆษกครับครับผมครับผมเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่พบในที่เกิดเหตุนี่กี่ลูกครับครับแสวงเครื่องเจ็ดครับตอนนี้รู้สึกว่าในจุดเกิดเหตุมีความพยายามจะตัดสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะคะทำให้เราติดต่อคนในพื้นที่ค่อนข้างยากพอสมควรครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีการเก็บกู้ที่ยังค้างอยู่ด้วยตัวเลขผู้เสียชีวิตเห็นว่าทางผบ.ตร.ยืนยันว่า12คนค่ะมีรายงานล่าสุดจากทางผบ.ตร.ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตผบ.ตร.ยืนยันว่าอยู่ที่12รายด้วยกันแล้วก็ระเบิดที่ใช้เป็นระเบิดแสวงเครื่อง TNT ที่คนร้ายนำมาวางไว้ไม่ใช่ลักษณะของคาร์บอมหรือว่าจักรยานยนต์บอมผบ.ตร.ยืนยันเป็นระเบิดแสวงเครื่อง TNT นำมาวางเอาไว้ไม่ใช่คาร์บอมเสียชีวิต12ณเวลานี้ขอให้ประชาชนออกห่างจากจุดเกิดเหตุอย่างต่ำก็100เมตรวันมีลูกที่2ชุด EOD กำลังทำการตรวจสอบจุดอื่นๆอยู่ครับ BBC ไทยนะครับก็เผยแพร่ภาพข่าวแล้วนะครับบรรยายข่าวบอกว่าภาพความเสียหายจากเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหมเอราวัณสี่แยกราชประสงค์เมื่อเวลาประมาณ 19:00 นมีเหตุระเบิดที่ประตูทางเข้าศาลพระพรหมเอราวัณที่สี่แยกราชประสงค์ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย12รายและบาดเจ็บอีกหลายรายแรงระเบิดทำให้ชิ้นส่วนของสิ่งก่อสร้างและยานพาหนะในบริเวณดังกล่าวกระจายเกลื่อนเต็มถนนนะครับณตอนที่ BBC รายงานก็อ้างว่าโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกประวุฒิถาวรศิริบอกว่าเหตุดังกล่าวเกิดจากวัตถุระเบิดแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นระเบิดชนิดใดค่ะทางด้านโพสต์ทูเดย์รายงานว่าเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์หน้าศาลพระพรหมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนี่ตัวเลขของโพสต์ทูเดย์บอก15รายผู้บาดเจ็บ80รายรถยนต์ได้รับความเสียหาย40คันตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ามีเศษซากของจักรยานยนต์กระจายอยู่ตรงจุดเกิดเหตุผู้บาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็ตรงโรงพยาบาลตำรวจนะคะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรศิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งสั่งการให้ตำรวจในพื้นที่กับประชาชนบริเวณดังกล่าวนั้นออกจากพื้นที่ให้หมดเพื่อป้องกันเรื่องของความปลอดภัยไม่ให้ได้รับอันตรายเพิ่มเติมเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งและมีผู้เสียชีวิตแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวเลขจากทางสตช.ได้ต้องเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดารองผบ.ตร.ว่าที่ผบ.ตร.ใช่ไหมท่านบอกว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่คาร์บอมแต่คนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ภายในศาลพระพรหมแยกราชประสงค์ขณะที่ผบ.ตร.พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วนะคะส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็อย่างที่พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรายงานให้ทราบนะฮะบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ทราบเหตุแล้วก็สั่งการให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มี3ประการที่ท่านห่วงคือเรื่องนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรื่องของการสแกนพื้นที่เพื่อเก็บกู้ให้หมดแล้วก็เรื่องของการไปตรวจสอบย้อนหลังกล้องวงจรปิดด้วยมีรายงานข่าวสารทางโซเชียลนะครับอันนี้ยังไม่ยืนยันแต่ว่าทางโซเชียลเขาก็บอกว่าเนี่ยทางบก.ควบคุมของม.1001 รอ.เขารายงานพื้นที่เสี่ยงนะครับนอกจากแยกราชประสงค์แล้วเนี่ยก็ยังมีแยกปทุมวันถนนสีลมถนนข้าวสารแยกนราธิวาสอนุสาวรีย์ชัยทั้ง4ฝั่งนะครับแยกตึกชัยสวนเบญจสิริซอยทองหล่อแล้วก็ถนนสุขุมวิทซึ่งก็ตามรายงานนี่คือทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงต่างๆแล้วทั้งจุดทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดคือย่านธุรกิจการค้าหมดเลยนะครับครับเดี๋ยวยังไงถ้าครับเดี๋ยวลองไปที่ภาพทางทีนิวส์หน่อยได้ไหมครับเชิญครับ
เหตุการณ์ระเบิดนั้นเป็นคาร์บอนนะครับเป็นลูกแรกแล้วก็ลูกที่2และ3นั้นเป็นระเบิดนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นระเบิดชนิดใดนะครับคุณผู้ชมครับแต่ในส่วนระเบิดที่หลงเหลืออยู่นะครับในพื้นที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบนะครับหลังจากที่กันประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมทั้งสื่อมวลชนออกจากพื้นที่ครับรัศมีที่เจ้าหน้าที่กันประชาชนและสื่อมวลชนออกจากพื้นที่ต้องบอกว่าหลายร้อยเมตรครับคุณผู้ชมครับกันตั้งแต่บริเวณแยกราชประสงค์ยาวมาจนถึงใกล้ถึงบิ๊กซีราชดำรินะครับบริเวณตรงสะพานลอยข้ามแยกนะครับตรงห้างสรรพสินค้าเกษรพาซ่าและระหว่างห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับตอนนี้บริเวณทั้งห้างเกษรพาซ่าห้างเอราวัณแล้วก็ในสวนเซ็นทรัลเวิลด์ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทยอยให้ประชาชนนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่นะครับสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างที่จะไม่มีความเข้าใจนะครับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต่างตื่นตระหนกนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องร่วมมือกันนะครับสำหรับประชาชนที่สามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ต้องบอกเจ้าหน้าที่นะครับว่าต้องบอกนักท่องเที่ยวนะครับว่าให้ออกจากพื้นที่ไปเนื่องจากบริเวณนี้อาจจะมีระเบิดซุกซ่อนอยู่อีกนะครับตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดจริงๆครับและเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่เกิดขึ้นบริเวณกลางแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครนะครับก็คือจุดบริเวณแยกราชประสงค์ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครครับก็ยังไม่บอกใน Twitter ต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งการสื่อสารข่าวสารการกรองข่าวนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากตอนนี้การยืนยันข่าวสารต่างๆทั้งทางด้านฝากฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเจ้าหน้าที่หน่วย EOD เองก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันข้อมูลได้แน่ชัดนะครับสิ่งที่เรารายงานไปครับคุณผู้ชมครับเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นที่เราก็ได้รับทราบข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่มาเบื้องต้นแต่ว่าถ้าจะให้ยืนยันแน่ชัดนะครับตอนนี้ต้องรอการตรวจสอบเท่านั้นครับซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะสามารถเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดในพื้นที่บริเวณโดยรอบแน่ชัดได้เมื่อไหร่เนื่องจากบริเวณนี้นะครับเป็นจุดเส้นทางเปิดทั้งหมดนะครับการเข้าไปตรวจสอบระเบิดที่มีการซุกซ่อนอยู่ภายในบริเวณตรงนี้ค่อนข้างที่จะลำบากเล็กน้อยนะครับต้องใช้จำนวนทั้งเจ้าหน้าที่รวมทั้งอุปกรณ์นะครับในการเข้าไปตรวจสอบเพราะไม่อย่างนั้นนะครับจะได้รับอันตรายทั้งในส่วนของประชาชนเจ้าหน้าที่เองและนักท่องเที่ยวครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่คุณผู้ชมได้รับชมผ่านหน้าจอ TNews TV นะครับกับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมาที่บริเวณแยกราชประสงค์ตอนนี้เจ้าหน้าที่กันพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับห่างจากจุดนี้สักประมาณ400ถึง300 300ถึง400เมตรครับคุณผู้ชมครับที่กันพื้นที่และเตรียมที่จะทำลายระเบิดลูกที่2นะครับที่อยู่ภายในด้านในต้องบอกว่ากระบวนการต่างๆต้องทำไปด้วยความเข้มงวดนะครับเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นกับทางด้านของประชาชนเจ้าหน้าที่เองและก็นักท่องเที่ยวครับเรากลับไปที่พลตรีสำเสริญแก้วกำเนิดอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะคะครับสวัสดีครับท่านสำเสริญครับครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านสำเสริญครับครับครับสวัสดีครับครับฮัลโหลท่านครับท่านครับขอความชัดเจนหน่อยครับที่มีรายงานในโซเชียลว่าทางคสช.สั่งปิดโรงเรียนสถาบันการเงินเนี่ยครับตอนนี้ข้อเท็จจริงเป็นไงครับท่านฟังผมนะครับผมไม่ค่อยได้ยินเสียงท่านผมเรียนที่แจ้งท่านอย่างนี้กรณีที่มีข่าวว่าโรงเรียนจะปิดธนาคารจะปิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเรียนว่าไม่เป็นความจริงนะครับทุกอย่างยังเป็นปกติอยู่ครับฮัลโหลค่ะ
ครับท่านครับท่านครับเสียงไม่ชัดเจนเลยนะคะเพราะตอนนี้มีปัญหาในพื้นที่มากแต่ว่าท่านยืนยันทางด้านของโฆษกรัฐบาลยืนยันแล้วว่าตอนนี้ประกาศที่อ้างไปในจสร้อย Twitter ต่างๆที่บอกว่ามีคำสั่งคสช.ให้ประกาศหยุดเรียนในพื้นที่กทม.ประกาศหยุดสถาบันการเงินไม่ทำการวันพรุ่งนี้หรือว่าประกาศหยุดหน่วยราชการทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นความจริงยังไม่มีประกาศของคสช.ออกมาทั้งสิ้นนะคะทางโพสต์ครับโพสต์ทูเดย์ก็รายงานนะครับผู้บริหารโรงแรมบริษัททัวร์รอประเมินผลกระทบก็อ้างจากรองประธานอาวุโสออนิกส์ฮอสปิทอลิตี้ผู้บริหารโรงแรมอามารีแล้วก็นะครับบอกว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบจากเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์เพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุและยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ยอมรับว่าน่ากังวลเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านที่มีคนจีนมาเที่ยวมากแต่เบื้องต้นเชื่อทุกฝ่ายคงยกระดับการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นแน่นอนด้านนายวิชิตประกอบโกศลประธานบริษัท CCT ทัวร์จีนรายใหญ่บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบเวลานี้เพราะว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่เบื้องต้นบริษัททัวร์ไม่ได้พานักท่องเที่ยวไปไหว้พระพรหมอยู่แล้วคนจีนที่ไปจุดนี้คือกลุ่มเดินทางเที่ยวเองซึ่งจะกระทบการท่องเที่ยวแค่ไหนคงต้องรอการประเมินอีกครั้งนะครับส่วนแมเนเจอร์พาดหัวบอกบิ๊กตู่สั่งประวิตรติดตามเหตุระเบิดใกล้ชิดลั่นเอาตัวคนทำมาลงโทษนะครับพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ทราบเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์แล้วและได้สั่งการให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้นายกทราบเป็นระยะขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดจากอะไรแต่ว่าได้ให้ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่กทม.เข้าพื้นที่โดยเร็วแล้วก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบนะครับพลตรีสรรเสริญบอกว่าแม้ว่ายังตอบไม่ได้ถึงสาเหตุที่แน่ชัดแต่ถ้าเป็นการจงใจของฝ่ายผู้ไม่หวังดีรัฐบาลจะดำเนินการติดตามบุคคลที่ก่อเหตุมารับโทษโดยเร็วโดยวันนี้นายกได้ติดตามตลอดตั้งแต่ทราบเรื่องและก็ได้สั่งงานอย่างใกล้ชิดด้านนายปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รายงานเหตุระเบิดที่บริเวณแยกราชประสงค์ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรับทราบแล้วโดยพลเอกประวิตรได้สั่งการในเบื้องต้นให้ดูแลประชาชนในพื้นที่และทยอยนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลรวมทั้งควบคุมดูแลพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุระเบิดแทรกซ้อนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกำชับว่าให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่จะรายงานความคืบหน้าและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นระยะทั้งนี้รายละเอียดเหตุการณ์ทั้งหมดจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้แถลงส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดรองโฆษกพลตรีวีรชนสุคนธปฏิภาคบอกว่านายกรับทราบรายงานเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ซึ่งหลังจากได้รับรายงานจากตำรวจนายกได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่และกันคนออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดเหตุระเบิดซ้ำและให้รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์โดยตลอดโดยนายกเน้นย้ำให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนก่อนนำเสนอข้อมูลและขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักและหากมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบทันทีครับเอาละค่ะตอนนี้เราต้องพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะสักครู่ครับ